อำนาจของ CEO ตอนเป็นCEO บริษัทเอกชนเนี่ยคือมีไม่ได้เต็มหรอกแต่พอมาเป็นนายกเนี่ยยิ่งไม่มีอำนาจใหญ่เลยคือคุณเศรษฐาพูดอย่างนี้ being CEO of a company you realize you have a limited amount of power he says but what I find most surprising is the lack of power that prime minister has อันนี้อ่านสำเนียงไทยเลยอืมก็คือแปลว่าเวลาเป็น CEO เราก็รู้นะว่าอำนาจ CEO มันมีอย่างจำกัดแต่มันตกใจยิ่งกว่านั้นเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นคิดตกใจนะคุณเศรษฐาพอมาเป็นนายกเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นก็คือเฮ้ยเป็นนายกก็ไม่ได้มีอำนาจเยอะนี่หว่าใช่ไหม the lack of power that the prime minister has ครับซึ่งคนเอาไปตีความว่าอ่ะนี่ไงพับเผ็ดนี่ไงไม่ใช่นายกตัวจริงเศรษฐามาสารภาพกับถามว่าเศรษฐาเป็นนายกที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยอ่ะว่าไงถ้าเป็นผมจะขำอ่ะผมจะขำคนแปลแบบนั้นอ่ะว่าฟังไม่ได้สับแต่จับไปกระเดียดอ่านหนังสือไม่แตกแต่ดันเลือกตะโกนเสียงดังใช่เข้าใจว่าถ้านี่สมมติอยู่ในคลาสผมเป็นนักเรียนผมคงจะแบบผมคงไม่ด่าหรอกแต่ผมคงต้องให้ความรู้หน่อยว่าแบบก่อนจะเรียนวิชานี้ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มไม่งั้นต้องไปอ่านวรรณกรรมหรืออ่านภาษาอังกฤษที่มันมีความหลากหลายมากกว่านี้ก่อนที่คิดจะแปลอะไรจริง